สวัสดีครับคลิปประจำวันที่30 พฤษภาณตอนนี้4:30โอ้ยอยากจะบ้าตายวันนี้บ้าตายอะไรหนึ่งหาอาจารย์ใช่ไหมโดนตรวจ MRI นัด MRI จบโรงพยาบาล10:00รอยานั่งพิมพ์ไปวันนี้นั่งนั่งนั่งพิมพ์คอมไปก็รู้สึกเหมือนไม่ชาร์จมันเร็วๆไปเพราะว่าเหมือนนั่งคุยตอนนั้นใช่ไหมครับพอรับยาออกมาจากโรงพยาบาลลำมาก็วิ่งเข้าอนุสาวรีย์ไปที่ขนส่งโอ้ยแค่เลี้ยวเข้าซอยนี่ก็นรกแล้วค่อยๆต้มเตี้ยมโอ้รถติดมากอะแล้ววันที่จอดรถชั่วโมงกว่าแบบเอ้ยโคตรเหนื่อยบอกเลยพอเสร็จแต่ทำมาทำไม่นานนะขึ้นไปแป๊บเดียวเร็วมากนะครับแต่จอดรถนี่แบบสักทีเหอะนะที่ขนส่งเสร็จแล้วก็ออกมาก็ไปที่ CDC ครับไปจ่ายบัตรเครดิตแถวเลียดด่วนนี้ก็ติดรถแน่นไปหมดเลยแล้วก็นี่เพิ่งเข้ามาถึงบ้าน4:30ฮะหมดแรงแทบจะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเลิกบ่นแล้วนี่ป้ายตัวใหม่สินค้าตัวที่ผมสัญญาขอโทษนะมันนั่งดูแล้วมันหนักๆอ่ะดูหนักๆไม่รู้จะคุ้มหรอขาย2,800แต่ว่าถามว่าคนไทยทำอะไรไม่ทำได้ถ้ารีเควสเรียกร้องคลิปนี้นะว่าเอาสัก10 คนนะเดี๋ยวทำคลิปให้นะครับแต่ผมว่ามันหนักอ่ะก็เลยหาใหม่ดีกว่าแล้วก็เลยเจอป้ายอีกป้ายหนึ่งแปลกดีนะฮะธุรกิจป้ายเนี่ยนะครับขายดีมากเลยก็คือไอเนี่ยคุณดูเลยนะเนี่ยเป็นธุรกิจนึงอ่ะคือเขาเปิดธุรกิจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบไม่ต้องทำเองอ่ะหน่อยทำมาเลยดิฉันซื้อเนี่ย open 24 hours อะไรก็ว่าไปให้มันถูกต้องตามกิจการชั้นแล้วก็ทำมาแล้วไม้ดูนะผมบอกเลยเบานะฮะค่าส่งค่าส่งไม่แพงเลยไม้เบามากดูจากไม้แล้วนะครับราคาขายที่400กว่า500กว่าผมว่าโอเคมากๆเลยนะฮะ24 weeks per day นี่ถือว่าสุดยอด23โซไม่แปลกแล้วคุณดูสถิติการขายออกเกือบทุกวันเลยครับนี่เห็นไหมวันก่อนป้ายอีกธุรกิจหนึ่งนะวันก่อนป้ายอีกธุรกิจหนึ่งวันนี้ป้ายอีกหนึ่งธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าใครนะฮะมีงานฝีมือนะครับคนเรียนผมคนไหนมีงานฝีมือที่สามารถที่จะผลิตป้ายแบบดูแนวแบบอย่างเงี้ยสไตล์แบบเนี้ยได้เองนะผมการันตีเลยฮะตลาดนี้คู่แข่งน้อยนะครับขายได้อยู่แล้วแล้วก็ราคาดีด้วยยิ่งถ้าเกิดเราใส่ไอเดียเก๋ๆลงไปนะครับนะนี่ก็เป็นป้ายหรือถ้าเกิดใครคุณเห็นสินค้าของคุณเองนะครับใครที่ไม่ได้เรียนก็ได้แล้วคุณเห็นเป็นป้ายลักษณะนี้เป็นป้ายของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับลองเอามาโพสต์ดูผมว่าแหลมว่ะใช้ได้เลยนะครับธุรกิจป้ายวันนี้หมดแรงโคตรอยากจะแบบนอนให้แบบกินยาวเลยวันนี้แบบคือเข้าใจว่าคนทำอาชีพแบบอยู่บ้านนะฮะแล้ววันนี้หนึ่งตื่นเช้าละ4:00ไปหาหมอระหว่างรอหมอก็หลับพอจากหมอ10:00นะฮะอยู่บนรถโอ้ว่ะ10:00กว่าใช่ไหมเดินโคตรไกลเลยวันก่อนที่ดูคลิปผมอะเดินจากโรงพยาบาลรามาไปสวนดอกแล้วก็ขับรถติดตั้งแต่ขนส่งอะผมบอกเลยอยู่ขนส่งเกือบ2 ชั่วโมงอะบนที่หาที่จอดนะแต่พอได้ที่จอดโคตรไกลอยู่ข้างหน้าเดินแล้วทำแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็กลับนะฮะตอนแรกว่าจะแวะเซ็นทรัลอีทวิวจะเข้าแบงค์ไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเดินขึ้นชั้น3ไม่ไหวเลยยอมกลับรถไป CDC เฮ้ยคือแบบสงสารว่ะใครแม่งขับรถไปทำงานแล้วแม่งเจอรถติดนะแบบโอ้ยเหนื่อยอ่ะจบคลิปดีกว่านะครับสมาชิกโอ๊ตออนไลน์นะครับทักมาว่าป้าย3ที่อยากรู้มันคือธุรกิจอะไรนะครับอ่ะ YouTube นะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับโอ๊ตออนไลน์ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้รู้ไว้นะครับ Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์อย่าลืมไลค์ด้วยนะครับไลค์แอดนะฮะทุกการเคลื่อนไหววันนี้ขนาดหาหมอยังแกล้งเลยครับนะแอดโอ๊ตออนไลน์นะฮะ
นิดนึงมันจะมี @oatonline.com ตัวนั้นเป็นไลน์แอดเก่านะครับให้กรุณา @oatonline นะครับรู้สึกผมไม่ได้แก้ใน Facebook ผมจะไปแก้ด้วยโอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกคนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เซ็นเซอร์นักหนาอะไรมากมายนะครับแล้วก็เรามีเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็มีเรียนนั่งเรียนนะฮะ eBay จะเป็นวันเสาร์แต่ว่าอาจจะมีสลับวันอาทิตย์บ้างนะครับโรงเรียนนั่งเรียนสามารถมาเรียนซ้ำได้1ปีฮะฟรีอันลิมิตนะครับดูแลตลอดชื่อคลิปไม่มีวันลบยกเว้น YouTube เจ๊งแต่ YouTube เจ๊งเราก็จะไปลงทำคลิปลงที่อื่นต่อโอเคนะจบคลิปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับคลิปนี้บ่นเยอะไปนิดนึงเหนื่อยอะ